สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลาบหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีหมูสับลวกเรียบร้อยแล้วนะคะมะนาวหนังหมูไส้ใหญ่หมูไส้อ่อนหมูแล้วก็ตับหมูนะคะมีพริกป่นผงนัวข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงลาบกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่หมูสับลวกลงไปนะคะตามด้วยเครื่องในหมูนะคะใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะนั้นก็คนให้เข้ากันต่อไปนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะผงนัวผงอร่อยสักหน่อยนะคะตามด้วยข้าวคั่วนะคะพริกป่นค่ะต่อไปนะคะก็บีบมะนาวลงไปได้เลยค่ะความเปรี้ยวใส่ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะใส่ข้าวคั่วไปแล้วหอมมากๆเลยนะคะข้าวคั่วนี้ก็เป็นข้าวคั่วที่เราคั่วเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูลาบหมูของเรานะคะก็ใช้จัดเสิร์ฟคู่กับผักสดๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ